ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของการสลับตัวสลับตัวคนที่ควรจะถูกตรึงลงมาอยู่ข้างล่างแล้วสลับตัวคนที่ไม่ควรถูกตรึงขึ้นไปอยู่ข้างบน CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่เราจะมีการมาฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ใครควรพจนพระองค์ร่วมกันนะครับผมอาจารย์จักรพันธ์แก้วกล้าวันนี้อยากจะมีโอกาสได้นำพี่น้องเข้ามาเฝ้าพระเจ้าผ่านอิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึงข้อ12อิสยาห์บทที่53ข้อ4ถึง12แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้นท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสินและคนในยุคสมัยของท่านนั้นมีใครเล่าที่คิดว่าที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้นที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆและไม่มีการหลอกลวงใดๆในปากของท่านแต่พระยาเวยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บเมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันเวลาของท่านพระประสงค์ของพระยาเวจะเจริญขึ้นในมือของท่านภายหลังความลำบากของตัวเขาจะเห็นและจะพึงพอใจโดยความรู้ของเขาผู้รับใช้ชอบธรรมของเราจะทำให้คนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรมและเขาจะแบกความบาปผิดทั้งหลายของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งส่วนหนึ่งแก่เขาเช่นเดียวกับคนใหญ่โตและเขาจะแบ่งของริบกับพวกผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาเทตัวของเขาลงถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับพวกคนทรยศเขาเองแบกบาปของคนจำนวนมากและเขาอ้อนวอนเพื่อพวกคนทรยศพี่น้องครับเวลานี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูและพระองค์จะฟื้นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ถูกไหมครับในวันอีสเตอร์อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์หนึ่งที่พูดถึงความเจ็บปวดและแผนการไถ่บาปก็คือพระธรรมอิสยาห์ซึ่งในตอนที่แล้วเราได้ฟังไปแล้วนะครับว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้เป็นโจรแต่ถูกตรึงไว้กับพวกโจรพระองค์ไม่ได้เป็นอาชญากรแต่ทรงถูกตรึงไว้กับอาชญากรอีก2คนซึ่งจริงๆตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางไม้กางเขนตรงกลางนั้นน่ะตำแหน่งที่2ของไม้กางเขนเนี่ยจริงๆควรจะเป็นบาราบัสซึ่งเราทราบแล้วบาราบัสเนี่ยเป็นไงครับก็เป็นอาชญากรในอิสยาห์ได้เขียนไว้คำพยากรณ์เนี้ยได้เขียนถึงเรื่องราวเนี้ยไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระเยซูเนี่ยถูกนับไปไงถูกนับเข้ากับคนทรยศนี่คือคำพยากรณ์อิสยาห์เราจึงพบว่าพระเยซูไม่ได้เป็นคนทรยศแต่ถูกนับร่วมกับคนทรยศบาราบัสเนี่ยเป็นอาชญากรทำบาปเขาควรจะอยู่ในตำแหน่งที่แม่กางเขนมีแม่กางเขน3อันใช่ไหมครับโจร2คนและบาราบัสอยู่ตรงกลางบาราบัสเนี่ยทำผิดบาปบาราบัสเนี่ยเป็นอาชญากรเขาควรจะอยู่ตรงนั้นและพระเยซูควรจะอยู่ข้างล่างแต่พระเยซูกลับไปอยู่ตรงนั้นแทนและบาราบัสกลับมาลงมาอยู่ข้างล่างเหมือนที่ในอิสยาห์ข้อที่9บอกว่าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆและไม่มีการหลอกลวงใดๆในปากของท่านดังนั้นพระคำพยากรณ์เนี้ยได้เล็งไปถึงอนาคตของเรื่องราวที่แม่กางเขนหรือเรื่องการสลับตัวที่ผมพูดเมื่อสักครู่ในขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันเรามองกลับไปอดีตว่าเหตุการณ์ที่แม่กางเขนมันเล็งถึงการสลับตัวว่าบาราบัสไม่ควรจะอยู่ข้างล่างควรจะอยู่ข้างบน
วันนี้ให้เราย้อนเวลากลับไปว่าในแบ็คกางเขน3อันที่วางอยู่ที่เราจะเห็นในรูปเสมอแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นควรจะเป็นใครครับจริงๆควรจะเป็นเราทุกครั้งที่เราทำบาปคนที่ควรจะไปอยู่บนแบ็คกางเขนตรงกลางนั้นคือตัวเราและคนที่ไม่ควรจะอยู่เลยก็คือพระเยซูเพราะพระองค์ไม่ได้ก่อบาปมาเป็นบาปที่เราก่อขึ้นเหตุการณ์ที่แม่งเกณฑ์อิสยาห์จึงพูดถึงการสลับตัวครับทุกครั้งที่เรามีระลึกถึงอิสยาห์มันคือการสลับตัวคือตัวเราเนี่ยถูกปลดปล่อยลงมาแล้วพระเยซูเนี่ยไปถูกตึงเพื่อรับจ่ายค่าบาปแทนเราวันนี้พระคัมภีร์พูดในอิสยาห์พูดอีกต่อบอกว่าแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนตกบนท่านนั้นทำให้เรามีสวัสดิภาพเห็นไหมครับที่พูดมาเราทั้งหมดเนี่ยเราควรจะไปอยู่ที่แม่งเขนแต่เราถูกสลับตัวลงมาแล้วเป็นไงฮะเหมือนบาราบัสคือถูกปล่อยมีสวัสดิภาพและพระเยซูถูกกลับเข้าไปรับการเกี้ยนตีจากบาปของเราวันนี้ให้เราระลึกถึงการสิ้นพระชนว่ามีความหมายอย่างไรในชีวิตของเราให้อีสเตอร์นี้จะเป็นมากกว่าคำว่าเทศกาลที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนหรือสุขประเสริฐที่เราใคร่ควรถึงการสิ้นพระชนการเสียสละเพื่อเราทั้งหลายมันเป็นมากกว่าการเสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติแต่มันเป็นเรื่องของส่วนตัวของท่านกับพระเยซูมีกี่ครั้งแล้วที่ท่านขอพระเยซูสลับตัวกับท่านมีกี่วันแล้วที่ท่านเลือกที่จะทำบาปแล้วขอพระเยซูสลับตัวกับท่านแน่นอนพระองค์ทำด้วยความเต็มใจเพราะพระองค์รักท่านแต่ว่าวันนี้ให้เรากลับใจใหม่ให้เราดำเนินชีวิตที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูถูกนับเข้ากับพวกถูกคนทรยศพระเยซูถูกนับเข้ากับความบาปที่เราทำพระเยซูถูกนับเข้ากับการมาทำที่เราสะสมมานานวันนี้แน่นอนเราเชื่อในแผนการไถ่บาปแต่ขอพระเจ้าให้ด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณพระเยซูขอพระเจ้าด้วยกันสิครับให้วันนี้เราเลือกที่จะไม่ตึงพระเยซูอีกครั้งนึงผ่านการทำบาปของเรานะครับเราอธิษฐานพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในทุกครั้งที่เราอ่อนแอทุกครั้งที่เราทำบาปแล้วเมื่อเราสารภาพกับพระองค์พระองค์เหมือนสลับตัวเราพระองค์เจ้าข้าคนที่ควรจะอยู่ตรงกลางแม้กางเขนในสามอันนั้นและคนที่ควรจะอยู่ตรงกลางคือตัวเราพระเจ้าบาปหลายครั้งที่เราทำความอสัตยธรรมการทรยศพระเจ้าแต่พระองค์เลือกที่จะพาเราลงมาและพระองค์เลือกที่จะถูกดึงที่แม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายขอพระองค์ให้เราถ่อมใจของเราลงให้เรากลับใจจากบาปที่เราทำพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระเยซูสำหรับการเสียสละความเจ็บปวดทุกครั้งเราขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการ CGN TV ไทยนะครับผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook ของท่านได้หรือแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพรมาทางช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและในโอกาสนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพรผ่านรายการต่างๆของ CGN TV ไทยผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเรามีส่วนที่จะถวายได้แล้วก็มีส่วนสนับสนุนทาง CGN TV ไทยเพื่อจะเป็นพรต่อสังคมไทยต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ